เออขวัญเอ้ยทำความสะอาดห้องหับให้เรียบร้อยนะอีกไม่กี่วันอินลูกของลุงมันก็จะกลับมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเออดีมากถ้าอย่างนั้นวันนี้เอ็งคอยดูสีเผือกมันให้ดีมันครบกำหนดคลอดแล้วอะสีเผือกหรือแม่เผือกแม่เผือกนั่นน่ะเมียทิดมิ่งมันข้ารู้แต่ข้าให้เอ็งไปเฝ้าน่ะวัวเผือกของข้าครับผมไปเดี๋ยวนี้เลยวิ่งฝุ่นตลบมาแบบนี้คงจะไม่มาดีซะแล้วผมจะแบกปืนเออเตรียมพร้อมไว้มันดีเจ้านายข้าอารมณ์หงุดหงิดนะอย่าได้ขัดใจเป็นอันขาดเดี๋ยวเจ้าหาว่าแหลมเนี่ยไม่เตือนลุงแกแล้วท่านจะสงสารลุงถ้าลุงทำตัวให้เหมือนกับหมาชึ่งชื่อจะได้อยู่ดูโลกได้นานอีกหน่อยช่วยคนเราทะลองคิดว่าตัวเองเป็นหมาตายมันเสียวันนี้เลยดีกว่าดูไปก็เสียชาติเกิดอย่าคนใกล้ตายนะมันมักจะหอนเหมือนหมาเดือน12อย่างนี้แหละเอาแผนพังให้เท่าเสาดูหน่อยสินี่ครับเขาไม่ต้องการดูอะไรทั้งสิ้นชายป่าจดขุนเขาตามในผังนี่คืออาณาเขตของข้าและบ้านของแกลุกล้ำเข้ามาในเนื้อที่ของข้าย้ายออกไปซะดีๆอย่าให้มีเรื่องจะดีกว่าข้าเขามาจับจองที่ตรงนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มพร้อมกับคุณไก่พ่อของแกแล้วอย่างนี้จะเรียกบุกรุกได้ยังไงพ่อข้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ตายไปนานแล้วงั้นเอ็งบอกมาสิว่าทีนี้เขาเองอะกินไปถึงไหนกันแน่ขึ้นหลังควายสิแล้วขี่ไปเรื่อยๆฟังเสียงปืนของข้าถ้าไม่ได้ยินเมื่อไรตรงนั้นแหละคือสุดแดนของข้า ถ้าเช่นนั้นข้าจะต้องคอยฟังเสียงปืนและหนีไปเรื่อยๆจนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าเอากันว่าตรงนี้แหละข้ามาได้ยินเสียงปืนแล้วได้เอ๊ะเสียงปืนทางบ้านลุงเสานี่ลำแพงจากการทางนี้นะพี่จะไปดูก่อนจ้ะขอให้วิญญาณของแกจงไปสู่สุคติพบด้วยข้าลุงคือไอ้ดอนโคตรชั่วฉันจะพาลุงไปหาหมอขอบใจลุงสาวลุงสาวThank you.
้าไปกับรถไฟขบวนนี้โปรดเตรียมข้าวของท่านได้เรียบร้อยขณะนี้รถไฟกำลังจะเทียบชานชาลาแล้วท่านผู้โดยสารโปรดทราบท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับรถไฟขบวนนี้โปรดเตรียมข้าวของให้เรียบร้อยเพราะขณะนี้รถไฟกำลังเทียบชานชาลาแล้วรับรองลอยเนี่ยพี่เสกอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเล่าอะไรยังเงียบเดือดดึงเฮ้ยเขาจะไปกับฉันแล้วแล้วกันสิพี่อย่างนี้แล้วนะเราไหนแน่เนี่ยไปสิไปรับสิไปแต่หลายคนไปสิเฉยๆนี้ครับต่อมาครับเชิญครับพวกนี้มันไม่ไหวเลยครับไม่มีมารยาทจริงๆนั่นสิยากจริงๆเลยครับหน้าไปกับผมนี่ขี่นี่เหมือนวิ่งบนพรมนะครับเราอย่าเพิ่งคุยไปได้ครับสบายเลยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เป็นไรครับขอโทษครับขอโทษจะสบายสบายนะครับไม่มีอะไรครับเฮ้ยโทษฮะเดี๋ยวดีฮะเดี๋ยวดีนี่คุณจะขี่หรือจะลากกันแน่นะผมก็มาขี่ได้3 วันเท่านั้นครับเดี๋ยวงั้นหยุดก่อนอาชีพเดิมทำอะไรอ่ะอาชีพเดิมว่าเป็นเซลส์แมนครับมาเที่ยวงานประจำปีแล้วก็เลยตกรถอยู่ที่นี่นะครับมีหน้าแล้วอ่ะงั้นผมขี่คุณนั่งดีกว่าก็ดีสิครับเบาๆหน่อยนะครับรถผมเช่าเข้ามาไม่เลยเย้ยระวังครับระวังอย่าซิ่งครับอย่าซิ่งอะไรครับวันช้าๆหน่อยครับช้าๆไปนานนานๆเป็นคุณนะครับเบาๆเฮ้ยช้าหน่อยอย่าซิ่งบอกว่าอย่าซิ่งอย่าซิ่งเออจอดครับจอดเบรกนะครับเบรกนะโอ้ยตายอยู่แล้วเบรกวายเป็นได้หัวใจจะวายซะให้ได้โอ้ยโอ้ยนี่เงินอะไรอ่ะก็ค่ารถที่คุณมาส่งนะบ้านอุทองจองแล้วครับเดี๋ยวบ้านอุทองครับเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวกระเป๋าเอากระเป๋าไปไหนแล้วเดี๋ยวบ้านอุทองครับเฮ้ยจะยกกระเป๋าไปไหนแล้วมาโผล่แล้วก็ที่บ้านบอกกระแตแล้วเดี๋ยวครับเฮ้ยบ้านรถเต็มแล้วนะครับเต็มกับผีสิยังไม่มีสักคนนึงอ่ะเอากระเป๋ามานี่ดิกระเป๋ามาก็ไปไม่ใช่เรื่องอ่ะอย่าเสือกนะอุ้ยสานะอุ้ยสนไม่ฟังทำไมทำเด็กแบบนี้ดูท่าทางเป็นผู้ดีเอ๊ะวันนี้สวยดีนสองต่อหนึ่งเนี่ยก็มายุติธรรมอยู่แล้วงั้น4-2ยุติธรรมก็ดีมันค่อยยุติธรรมหน่อยยุติธรรมแล้วได้เลยไปไหมไปให้ติ๊ก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 ติ๊
เฮ้ยมันจะตีจะเอาสวยตีชิบหายเอาไม่กระทั่งตะหินวันหลังพวกมึงอย่าเฮี้ยให้เสียชื่อบ้านอู่ทองกูเนี่ยระวัยอินอู่ทองฮะเลือดอู่ทองแท้ๆโอ้ยินดีที่ได้รู้จักอินอู่ทองผมชื่อกล้ากบินครับยินดีด้วยผมจะชอบน้ำใจจะสงสัยว่าเป็นเซลแมนนายชกมวยเก่งความจริงอ่ะผมเป็นนักมวยเร่ร่อนถูกน็อกที่นี่ก็เลยตกรถนี่ถ้าไม่รังเกียจไปเที่ยวบ้านอู่ทองด้วยกันมั้ยไม่ชวนก็กำลังจะขอแม่พูดแล้วก็เหมือนยอนะเพื่อนนี่ต่อยเก่งจริงๆสงสัยเคยเล่นลิเกพูดแต่สัมผัสดีมากเคยเล่นมาเหมือนกันลูกผู้ชายต้องเอาทุกรูปอ่ะแล้วจะไปชุดนี้เหรอยังมีชุดเก่งและรอด้วยมีเหรอนักมวยมันก็ต้องมีสิก็เวลาไปจีบสาวไงแล้วมาต้องให้รอหน่อยมาเฮ้ยเดี๋ยวแล้วรถอ่ะเฮ้ยบ้านอินอยู่ในตลาดนี่เหรอยังต้องต่อรถเครื่องหรือไม่ก็เดินเข้าไปก่อนนั่นมันอะไรกันที่นี่ก็เป็นประจำช่วยด้วยผมเดี๋ยวๆๆๆๆนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วน้องสาวมันกินแล้วไม่จ่ายเงินน่ะไอ้สดานเองน่ะจ่ายเงินเขาซะก็ไม่มีเงินเนี่ยเจ้าที่ไหนมาจ่ายวะอ้าวแล้วมึงสื่อแดกเขาทำไมก็ปากมันอยากแดงอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวก็ซ้ายตรงเอออย่าอะไรกันมันตอบแบบไทยๆดีถูกใจฉันวะวันนี้ขอทำบุญก่อนมันปะเฮ้ยจ่ายเงินก่อนสิวะเออนี่เดี๋ยวคิดเงินกับฉันนะปล่อยเข้าไปขอบคุณมากครับวันหน้าจะมากินฟรีมานะชาหน้าบิบายเถอะนี่ก็มีขอบคุณท่านผู้เจริญทั้งสองที่ช่วยภาวะการของบ้านเมืองเอ้ยขอโทษช่วยร้านนี้กลับสู่ความสงบเริ่มถือขวดนะถ้าสนใจจะตรวจดวงชะตาว่าเมื่อไหร่จะตายโหงตายหาเชิญได้นะครับเอาละท่านผู้เจริญตัดสิตัดไพ่ได้เลขหนึ่งบ่งบอกจะมีโชคมหาศาลทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาไม่ขาดสายจะมีอายุยืนนานเกินร้อยขวบครับนั้นก็ไปตายโหงสิครับแน่นอนสบายใจได้ขอบคุณมากนะครับหมอสาธุถ้าโชคดีตามหมอว่าผมจะมาสัมมนาคุณหมอมากกว่านี้อ๋ออนุโมทนาสาธุเงินทองของนอกกายได้มาหมอก็ไปทำบุญทำทานหมดผมลาขอให้พระคุ้มครองน่าสนใจนะนั่นสิจะลองดูหน่อยเชิญบุคลิกของท่านตามโหราศาสตร์ท่านทั้งสองจะยิ่งใหญ่ในอนาคตไหนลองดูสิข้าดูเท่าไหร่มีหลายราคาโชคชะตาของมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันเราจะให้ตัดไพ่เพียงใบเดียวถ้าตัดได้ไอ้หนูแจ็คก็30บาทควีนก็50คิงก็70แต่ถ้าตัดได้1คือท่านผู้เจริญมีโชคมหาศาลค่าดูก็แพงหน่อยคือ100บาทพอได้ใบอื่นล่ะไม่คิดเงินตกลงหมอฉันดูอ้าวแต่ไพ่แล้วอธิษฐาน
อยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาเองนะแล้วก็เลือกหยิบมาหนึ่งใบแล้วดูซะได้หนึ่งหมอคุณเนี่ยเกณฑ์ชะตาสูงมากน้อยคนนักจะตัดไพ่ได้หนึ่งนี่ดูมาเป็นเดือนแล้วยังไม่มีใครตัดได้หนึ่งเลยเยี่ยมฉันชักสงสัยพูดภาษาอะไรของมันก่อนคนเมื่อกี้ก็ตัดได้หนึ่งใช่หมอขอดูไพ่หน่อยโอ้ยไพ่นี่มีครูเขาถือให้ดูกันไม่ได้หรอกเฮ้ยได้แต่ต้องสัญญาก่อนนะดูแล้วอย่าพูดอะไรนะเดี๋ยวผิดคำสาบานได้เราตกลงกันแล้วไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมคืนไพ่ฉันโธ่ไอ้หมอเจ้าเล่ห์นี่มันหนึ่งครั้งนั้นคุณโกงเข้ามาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวช้าๆก่อนท่านพูดจะเริ่มหมอขี้โกงหมดหายหมดดูสิขอทุกคนวันนี้ก็มาทำบุญกันแล้วกันผมไม่เคยทำบุญนั้นท่านก็ทำแต่กรรมเวรนะสิใช่กูเห็นน่ะน้าไม่ต้องห่วงหรอกเสียหายเท่าไหร่นะไปฟ้องศาลเอากูยังไงเออไม่เป็นไรนะฉันรับผิดชอบเองคิดเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งไม่น้อยไปหรอลูกเอาไปหมดเรื่องนะใช่พี่อินไหมเนี่ยใช่จำนกไม่ได้เหรออ๋อจำได้ไปรู้จักกับเขาได้ยังไงก็นกเคยไปส่งของที่บ้านลุงมีเพราะพี่อินที่นั่นแม่นี่โตเป็นสาวจนพี่จำไม่ได้นะพี่ไปแล้วนะจ้านี่วันหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะเชิญจ้าขอบใจนะกำนันที่มาทันเวลาเออไปเถอะกำนันผมไปด้วยนะเออเออเดี๋ยวท่านผู้เจริญตามลักษณะของท่านทั้งสองต้องบรรยายมีอะไรก็ว่ามาเลยถ้าไม่รังเกียจจะร่วมทางไปด้วยคนได้มากผมไม่ชอบคุณเจ้าเล่ห์อย่าเข้าใจผิดไม่ได้คิดชั่วทำไปเพื่อยังชีพเพราะมาตกล็อกที่เนี่ยแหมทำไมรู้ว่าจะเล่าให้ฟังเอาละไม่ต้องไปด้วยกันก็ได้แต่ห้ามดูดวงนะทิ้งมันไปเลยสวยเท่านั้นกำลังให้พวกเราคัดกันอยู่ฝูงนี่เหรอที่คัดไปส่งการเสร็จใช่ยังคัดกันอยู่ในฝูงนี้รู้สึกว่ามันสมบูรณ์ดีมากเลยนะช่วงนี้น้ำหญ้ามันดีวัวมันก็เลยสมบูรณ์
ร้อนแบบนี้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆหนีใครมาหรือว่าไอ้เยี่ยมเด็กของเจ้าพ่อดอนคำรณไม่เคยหนีใครแล้วทำไมดูหน้าตาตื่นจังผมกับไอ้แหลมไปเห็นความสกปรกของไอ้หมอดูเจ้าเล่ห์มาหลอกเงินชาวบ้านก็เลยสั่งสอนมันหน่อยแต่ไอ้อินลุ่ยแก่เสามันมากับเพื่อนเล่นหมาหมูและเครื่องทุนแรงสู้กันอยู่พักใหญ่ไอ้กำนันตัวเสือก็สอนเข้ามาห้ามทำให้เราเสียโอกาสทองไปแต่ก็เล่นน้ำมันเข็ดไปอีกนานชัวละไอ้อินรวยแกกลับมาแล้วครับแต่งตัวเสียก็เหมือนโคบาลร้อยเอ็ดมันคงจะขนเงินมาจากซาอุเพื่อทำศพมันก็ได้แล้วยังมีอีกข่าวพรุ่งนี้ผู้กองคนใหม่จะเดินทางมาถึงดีเราคงจะต้องแนะนำให้เขามารู้จักเรารู้จักดอนคำรณธรรมชาติบ้านป่านี่มันช่างสวยงามจังนะสวยก็สวยเฮ้ยเดินจนลิ้นห้อยแล้วยังไม่ถึงสักทีก็บอกแล้วว่ามันไกลหน่อยถ้าจะรอก็เสียเวลาหน่อยก็ไม่ยอมรอกันเหนื่อยยิ่งกว่าขี่สามล้ออีกขี่หรือว่าลาดสามล้อเดี๋ยวตอนนี้หิวน้ำจังเลยหิวน้ำเหรอได้เดี๋ยวแวะบ้านลุงบุญมีจะได้คุยกับแกหน่อยนี่โทอย่าเสียเวลาดีกว่าคุยกับคนแก่มันเหม็นเขียวจะตายไปลูกสาวแกสวยนะเป็นเทพีของหมู่บ้านทั้งสองคนเลยจ้ะวิเศษจริงๆทางนั้นก็อย่าให้เสียโอกาสสิไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจัดสรรกันยังไงอ่ะผู้หญิงสองเรามีตั้งสามคนให้สิทธิพิเศษแกไม่ต้องไปแย่งกับใครยกแม่ของเขานี่ให้แกไปเลยเสียใจแม่เขาตายไปนานแล้วไม่เป็นไรใครดีมีฝีมือก็ตึบไปก่อนก็แล้วกันพูดอย่างนั้นเขามีลูกสาวเอาไว้แจกอย่างนั้นเนอะธรรมชาติกลางป่าเขาแม่ไม้นี่มันช่างมีชีวิตชีวาดีแท้แกนี่รู้สึกรักธรรมชาติจังนะก็มันเรื่องจริงอะพอตะวันโผล่เพลความพิศวาสก็เริ่มก่อตัวฟ้ามืดทีไรก็ได้เรื่องเหมือนนั้นมีหน้าคนบ้านนอกที่มีลูกดอกอย่างนี้สวัสดีครับลุงอินแล้วเนี่ยใช่ครับโอ้แกเองสวัสดีเออนี่เพื่อนผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเฮ้ยนี่สวัสดีครับเออสวัสดีเอานั่งก่อนนั่งก่อนเอาตรงนี้ตามสบายเอานั่ง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 ตรงนี้มันเย็นดีนะให้ดื่มน้ำดื่มท่ากันซะก่อนเออไปยังไงมายังไงกันฮะยังไม่เห็นลูกสาวลุงเลยเออลุงเอ้ยหาน้ำหาท่ามาให้อินและเพื่อนๆเขาหน่อยสิลูกลุงไม่มีลูกสาวเลยเหรอครับมีสิเขาไปซ้อมมวยยังไม่กลับครับมาพอดีอายุยืนนะลูกสาวผมเนี่ยมาเต็มบ้านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีสายลุงอ๋อนี่น้ำแพนนี่เป็นสาวเร็วจังเลยนะคือผมชื่อแคล้วนรชาติครับแล้วผมกล้ากบินครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับรู้จักกันไว้นะดีไปอย่างไม่ต้องแนะนำให้เสียเวลาคนทันสมัยมันก็ทันใจอย่างนี้แหละไม่มีใครหาน้ำมารับแขกเลยละค่ะแพนไปจัดให้โอ้เกรงใจจังผมไม่ช่วยให้ลาๆๆ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 ไม่ต้อง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 ให้เจ้าของบ้านเขาไปจัดหาให้เองพี่อินมานานแล้วเหรออ๋อเมื่อเห็นนี่แหละครับพอดีอินเขาบอกว่าลูกสาวลุงน่ะคือพี่บอกกับเขาว่าพี่รู้จักกับสายรุ่งกับรำแพนมาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วคงจะเคยอาบน้ำแล้วเล่นซ่อนแอบมาด้วยกันมาสิจ้าเราสนิทกันตั้งแต่เล็กๆลำแพนเนี่ยหน้าตาบ่งบอกถึงคนมีเสน่ห์ร่าเริง
มองตามบุคลิกจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแรงอารมณ์ร้อนอย่างเดียวไม่ได้หรออ่าละละละพอแล้วเราตกลงกันว่ายังไงอะฮะเออนี่ลุงเดี๋ยวนี้ตอนเย็นๆน่ะลุงยังคงนั่งท้องเล่ากับพ่อผมเมื่อแต่ก่อนหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่อ้าวถ้างั้นลุงมีอะไรผิดใจกับพ่อผมเหรอโอ้ยเปล่าพ่อของอิ่มเนี่ยสิ้นบุญไปแล้วลุงหมายความว่าพ่อของผมตายใช่ลุงเสียใจจริงๆใครเป็นคนฆ่าพ่อผมพ่อผมตายเพราะอะไรไอ้ดอนคำรณมันยกพวกมาขับไล่เพื่อชิงที่ดินให้สายรุ่งเล่าดีกว่าเพราะเห็นมากับตาให้สายรุ่งเล่าสิรุ่งและลำแพนกำลังคุมคนงานอยู่ในทุ่งอยู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นพอรุ่งได้ยินเสียงปืนก็วิ่งมาดูแต่รุ่งไม่ทันเห็นตอนยิงหรอกพี่อินเห็นแต่ไอ้ดอนและพวกละกำลังก้าวขึ้นรถแล้วก็ออกไปเหลือแต่อาสานอนจมกองเลือดอยู่รุ้งก็ไปหาอาสาบอกว่าให้รุ้งบอกพี่อินได้ว่าไอ้ดอนมันฆ่าพ่อหลังจากนั้นอาสาก็ขาดใจตายแล้วลุงแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาว่ายังไงคนไหนอ่อนก็เป็นลูกมือมันคนไหนแข็งก็ถูกเป่าลงนรกไปนี่มันก็กำลังมาไล่ลุงแล้วให้มันมาสิพวกเราจะอยู่ช่วยลุงจะประจันหน้ากับพวกมันคนเราลงข่มเหงได้เรื่อยๆมันก็ย่ามใจผมอีกคนนึงละที่พร้อมจะตายร่วมกับทุกคนขอบใจทุกคนเราจะจับมือยืนอยู่สู้อธรรมเฮ้ยไอ้ดวงไปได้มาน่ะรู้จักพี่ๆเขาหน่อยสิอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ดวงเอ็งหายไปได้มาทั้งวันฮะไปตลาดมาครับพอดีนกเขาบอกว่ากำนันต้องการพบผมก็เลยไปหากำนันท่านบอกว่าให้พี่สายรุ้งกับพี่ลำแพนไปต้อนรับผู้กองคนใหม่ด้วยจะมาถึงในวันพรุ่งนี้พี่อินทำใจซะบ้างเรายังมีเพื่อนสิ่งที่เกิดมันต้องเกิดแล้วเราค่อยแก้ไขกันใหม่ขอบใจมากลูกพี่จะกลับพี่จะไปไหนล่ะกลับไปบ้านพี่ไม่มีแล้วบ้านของพี่อินถูกไถเป็นสนามยิงปืนไปหมดแล้วพี่จะต้องเอาแผ่นดินของพี่คืนให้ได้พี่รู้ว่าผู้กองคนใหม่เนี่ยจะเป็นคนมีครอบครัวหรือเปล่าเนาะถ้าเป็นโสดก็ดีอ่ะนี่มาจิ้มลิ้มอย่าสติ้งนักเลยเดี๋ยวจะชักกระตุกเป็นลมซะก่อนหรอกแหมพี่กำนันเนี่ยมีปากเหมือนเครื่องชักยนต์พูดจาไม่มีอมหุบหุบนิดบ้างเลยมีรถมาแล้วคงจะมาคันนี้แหละอ้าวนี่ของเราพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมนะสวัสดีครับอ๋อหน้าตาจิ้มลิ้มกันทั้งนั้นจิ้มลิ้มค่ะหนูชื่อจิ้มลิ้มนี่บอกว่าจะสติ้งรักอายเขาขอได้รับดอกไม้ก่อนครับดอกไม้ทำไมรับสักทีขอบใจคือขอบใจนี่ของผมครับขอบคุณมากขอบใจนะ
ผู้กองคนใหม่ช่างสง่ามีราศีจริงๆนั่นสิหล่อจริงๆด้วยขอบคุณครับหนูชื่อจิ้มลิ้มพริ้มแผ่วค่ะยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับท่านครับเช่นเดียวกันครับเราขอรับโถด้วยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีประชาชนมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพวกเราชาวบ้านอู่ทองขอต้อนรับกองคนใหม่ด้วยไมตรีจิตและหัวใจอันยิ้มแย้มชัยโย่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 เดียวครับโย่เดียวครับเรียบก่อนขอให้ผู้กองคนใหม่เราได้กล่าวสุนทรพจน์สักหน่อยครับผมไม่ใช่ผู้กองคนใหม่อ้าวแล้วทำไมทะลึ่งมาให้เราต้อนรับกันเย็นไว้เย็นไว้แหมอายไม่สิ้นสุดเลยเธอเอ้ยนี่ผมจ่ายยอดตำรวจรับใช้ผู้กองคนใหม่ให้ผมเดินทางมาล่วงหน้าครับผู้กองก้องกัมปนาทติดราชการจะตามมาทีหลังครับเอ้ยอีเน่งกลับวางมาสโก้ที่แท้ก็เป็นโจ๊กใส่ไข่หุ่นกระบอกอย่างเงี้ยก็เป็นแค่จ่าเท่านั้นแหละไปเสียดายก็พวงมาลัยนี่ท่านพูดได้สนุกหรือว่าเรื่องจริงคะเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องผู้กองนี่สิแหมตาหนูเนี่ยไม่น่าจะต่างเหมือนตาตุ่มเลยคนยังจ่ายอดไม่เคยโกหกใครถ้างั้นขอพวงมาลัยคืนด้วยเสียดายโธ่ทำไมถึงทำกับจ่าได้ไหวจ้ะตังเดี๋ยวไปหาดีกว่าไหมจะรับอะไรคะโคลี่แก้วเป็นไงผู้กองคนใหม่หล่อไหมลูกผู้กองไม่ได้มาแล้วจ้าอ้าวเห็นบอกว่าติดราชการอยู่ให้คนสนิทล่วงหน้าเดินทางมาก่อนจ้ะแม่อ๋อเหรอจ้าไม่ได้มาเลยเนี่ยยังจ้าไม่รู้ว่ามาแล้วสิยังไม่แม่นภาผู้กองอะไรไม่สำคัญหรอกแต่งรอกว่ารีบชงเรียกมาเร็วหน่อยแล้วมันหนักกับบ้านมึงเหรอเอาไปให้ตัวน้องก่อนจ้านี่ก็ไม่สวยนะเฮ้ยนกเอาไม่ได้ก่อนเขากำลังคอแห้งก็ตอนนั้นก็สั่งก่อนโถ่เฮ้ยก่อนหลังใครสั่งไม่สำคัญแต่แป๊บเดียวคนนี้อือแดกไปนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะอย่าเสือกทำโง่ไปหน่อยเลยไอ้น้องชายเอ็งมาจากไหนผมมาจากไหนไปหนักหัวกบาลมึงด้วยเหรอมันตรงกันข้ามมันหนักตีนกูเอาอีกแล้วนะตูสร้างเงินทุนมวยซะเลยดีไหมแม่เฮ้ยดูสิอ๋อเอาไปนี่มึงเต้มาดูแม่เนี่ยเละเว้ยโอ้ยเอากำลังสักหน่อยดีมั้ยเอาดีมั้ยมาละเฮ้ยผู้บรรลุทำลายครับไอ้สามตัวนี่หาเลยอีกแล้วเปล่าครับสามคนนี่เห็นเหตุการณ์เลยเข้ามาช่วยผมนั่นแหละชอบแต่ก่อเรื่องไปวันๆไม่ต้องทำมาหากิน
ไปมึงรีบไปอย่าให้กูเห็นหน้านะเร็วเดี๋ยวยังไปไม่ได้คุณมีสิทธิ์อะไรมาออกคำสั่งผมถูกรุมทำร้ายกำนันต้องจัดการให้ผมเอ้ยคุณจะมาบังคับผมได้ยังไงผมไม่ได้บังคับเพียงแต่ให้กำนันรักษากฎหมายให้เป็นกฎหมายเท่านั้นเอ้ยจะมากไปแล้วไม่มากครับไม่มากครับผมผู้กองคนใหม่ก้องกำนันอ๋อครับท่านผู้กองได้ยินไหมไอ้พวกชิบหายเอ้ยขอโทษครับพวกคุณมึงทุกคนตามกำนันเสือมาเดี๋ยวนี้คุณสามคนนี้ไม่ต้องไปไปสิขอบคุณท่านทั้งสามที่เข้ามาช่วยผมไม่เป็นไรหรอกครับกระผมผู้น้อยขอฝากตัวด้วยครับตามบุคลิกของท่านเนี่ยเป็นคนเด็ดเดี่ยวแล้วแล้วในสัญญาว่าไงผู้กองคะของที่เสียหายจะคิดกับใครคะแม่เนี่ยครับค่าเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวทำรายการไปเบิกกับผมได้ที่บ้านพักเดี๋ยวนกทำบัญชีไปเบิกนะคะครับไม่มีปัญหาไปทำอุดเลี้ยงไหมท่านผู้กองใหม่สิลูกจ้าเชิญนั่งก่อนนะจ้าขอบคุณครับเชิญค่ะครับสงสัยจะได้ลูกเขยเป็นผู้กองซะแล้วสิเราดีเหมือนกันการเราจะได้ไม่ต้องเป็นเวทีมวยไอ้ชิดฮะข้าจะยิงใบที่สี่ใบนี้อ่ะฮะไว้โอ้แม่นจริงๆเอาน้องเดือนลองดูค่ะจะเอาใบที่ห้านะฮะใบที่ห้านี่เหรอฮะว้ายอยู่ไม่ได้แล้วเก่งมากน้องเดือนฝีมือไม่แพ้พี่ดอนเหมือนกันนะไอ้ชิดครับต่อไปนี้เราจะยิงพร้อมกันเลยนะเหลืออีก3ลูกพี่จะยิงลูกซ้ายอีก2ลูกให้เดือนยิงสงสัยซะแล้วชิดแกนับ1ถึง3นะครับ1 2 3เดือนแกนี่เก่งจริงๆก็น้องพี่ดอนไม่เก่งได้ยังไงเอาปืนไปทำความสะอาดครับโอ้โหมั่นจริงๆฮะพี่ดอนคนของเราไปมีเรื่องกับพวกไออินแต่ผู้กองคนใหม่มันก็แหงจับพวกเราแต่ปล่อยพวกไอ้อินไปไปบอกกำนันเสือให้จัดการให้เราสิกำนันน่ะเหรอมาทีแรกก็เหมือนอีสีผงาดพอรู้ว่าเป็นผู้กองคนใหม่เท่านั้นน่ะมันก็หงอมันก็คือขดในถ้าแบบนี้มันก็ต้องเจอกับดอนคำรณดื่มน้ำก่อนสิพี่มันถึงจะรู้สึกพี่ต้องใจเย็นๆไปพบผู้กองคนใหม่แล้วพูดให้เขาได้รู้จักเราผมเป็นคนเรียนน้อยไม่สันทัดในเรื่องกฎหมายแต่สงสัยว่าผมก็มีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะประกันคนของผมได้แต่ผู้กองกลับไม่ให้ประกันผมไม่เข้าใจผมได้อธิบายให้คุณดอนฟังแล้วว่าไม่ใช่ไม่ให้ประกันขอเวลาผมสอบสวนให้เสร็จก่อนโถผู้กองจะพูดยังไงก็พูดได้เพราะกฎหมายอยู่ในมือของผู้กองเนี่ยคุณดอนคุณเข้าใจผิดถนัดผมเป็นเพียงผู้รักษากฎหมายเท่านั้นผิดถูกว่าไปตามกฎหมายเออาก็กฎหมายผู้กองสมเครื่องแบบผู้รักษากฎหมายเนี่ยทำยังไงก็ได้เอ๊ะคุณก็รู้อยู่ผมเป็นผู้รักษากฎหมายแล้วจะให้ผมทำยังไงทำยังไงล่ะถ้าผมจะใช้กฎหมายของผมบ้างว่าต่อไป
กดหมู่ไงล่ะ คุณดอนผมว่าทำนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของคุณ คุณดอนผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดภายใต้จิตสำนึกของผู้รักษากฎหมายแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลใครพรุ่งนี้เช้าผมจะปล่อยคนของคุณไปโดยไม่ต้องมีการประกันไหนวะผู้หญิงด้วยไม่เด็ก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 จ้าทำไมไปเดินเล่นแถวนี้ล่ะแหมยายนกเห็นจ๋าเป็นคนว่างงานไม่ได้อ้าวก็เห็นจ๋ามาเดินอยู่คนเดียวแถวนี้สินัดกับผู้กองเขาว่าจะมาดูภูมิประเทศแถวนี้แต่มาไม่ทันผู้กองก็เลยสั่งให้ตามมาไปด้วยคนสิได้จ้ะจ๋าก็ท้ายนะยังไงก็ได้จ้าแหมกำลังพอดีขี่ดีๆนะจ๋าเอียงไปเอียงมาสิก็ยังนกนะนั่งดีๆหน่อยแกขี่เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วจะให้จ๋านั่งตรงๆไปยังไงวะเดี๋ยวนี่จ๋าไม่หนักนี่อ่ะโถ่เฮ้ยมาๆๆๆโถ่ทางนี้ถนนอยู่ทางนี้มาจ้ะว้ายมาๆๆจ๋าโอ้ยตา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 ยเก็บไม้ใหญ่นกฮะไม่เป็นไรจ้ะมาเด็กนกจ๋าขี่เองเด็กนกซ่องท้ายจ๋าแล้วคุยว่าเก่งเดี๋ยวจะซิ่งให้ดูมีรถอย่างนี้มันต้องเงียบหน่อยต้องใส่หมวกกันน็อกซิ่งดีนะจ๋าสบายสบายเห็นไหมจ๋านั่งลงสบายเย็นระวังดีนะจ๋าเห็นไหมล่ะดูน็อกดูไหมขี่ไปสบายไป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 อ๋อไม่ยากจะช่วยแบกนะหมดโอ้ยไม่ละโอ้ยโอ้ยดีนะเห็นมากจ้าอย่างดูถูกนกอ่ะเย็นก้นว่าว่าเป็นไงล่ะทีนี้ไอ้นกทำไมไม่ต้องมาพูดซ้ำเติมกันซ้ำเติมที่หน่อยแหมดีเลยยกยืนอีกกูให้มาช่วยลงมาได้แล้วเอาดึงหน่อยช่วยหน่อยเอาดึงตักไว้งัวคอนมันแน่นอ่ะแล้วสนุกไหมล่ะก็สนุกกันสิแฉะไปหมดทั้งตัวแล้วดีแล้วเอาดึงหน่อยสิโอ้ไม่เห็นออกแรงดึงเลยก็ดึงได้แล้วอ่ะดึงแหละรถอยู่ในน้ำโอ้ยโอ้ยเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนะโอ้ยต้องโอ้ยมีอะไรแปลกๆในกางเกงฉันว่ะไม่เป็นไรจ้ะนะคือก่อนมันอะไรเดี๋ยวกูก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวไอ้ชอนว้าวลุยยอดไหมล่ะยอดยอดสมชื่อเลยคิดว่ากางเกงจ๋าเป็นสมปลาไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วคือจ๋านี่ก็มีทีเด็ดนะเล่นตลกได้สนุกดีผู้กองคนใหม่โอ้โหคนนี้เองน่ะเหรอคิดถึงมันไปต้อนรับแล้วยังเขินอยู่เลยเราแวะทักทายกันหน่อยมากก็ได้เดี๋ยวว่าโดนจีบไม่รู้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังจะไปไหนกันหรือครับผู้กองมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับเดินศึกษาภูมิประเทศครับสมัยท่านเป็นนักเรียนน่ะคงจะชอบภูมิศาสตร์ผมเข้ามารับผิดชอบในพื้นที่นี้ก็ต้องศึกษาหน่อยจริงไหมครับดีค่ะท่านได้มาสัมผัสกับชีวิตจริงๆของพวกเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบของท่านมันขรุขระไม่น้อยนะคะอ
กองว้าวนกไปไหนมาผู้กองคะจ่ายอดให้มาบอกผู้กองว่าจะรีบตามมาค่ะทำไมต้องให้นกมาบอกด้วยจ่ายอดเขาอาศัยจักรยานนกให้นกอ่ะซ้อนท้ายมาพุ่งลงไปในสระน้ำดีแต่ว่านกก็จรลงทันเขาเป็นคนซุ่มซ่ามเสมอถ้างั้นนกก็อยู่เป็นเพื่อนผู้กองก่อนนะสายรุ้งจะเข้าตลาดไปซื้อของกลับก่อนแล้วค่ะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมลาแล้วครับสวัสดีครับตามสบายนะทุกคนนกเดินเป็นเพื่อนผมก่อนได้ไหมครับได้จ้ะแถวเนี้ยนกคงรู้จักหมดสินะพอรู้จักค่ะตั้งแต่ชายป่าจรดขุนเขาลูกนั้นเป็นอาณาเขตของพวกดอนก็ทั้งหมดค่ะเขาน่าจะพอแล้วนะอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไม่น่ามีความโลภอีกเลยเขาไม่คิดอย่างที่ผู้กองคิดสิคะนั่นสิครับดวงตาที่เป็นประกายเหมือนฝันของนกสวยมากรู้ไหมนกอายค่ะเก่งจังเลยครับโอ้โหเก่งมากจริงๆเก่งมากคุณเข้ามาในนี้ทำไมอ่ะเฉียบมากเลยครับในนี้นะที่ไหนคุณรีบออกไปซะในนี้คืออาณาเขตของเราถ้าใครมาเห็นเข้าคุณจะเจ็บตัวก็ให้มันรู้กันไปถ้าจะต้องเจ็บตัวต่อหน้าคนสวยๆอย่างคุณนั่นมากันแล้วคุณเตรียมตัวให้ดีนี่ฉะนั้นก็รีบออกไปให้เร็วที่สุดถ้าผมสู้ไม่ไหวคุณต้องช่วยผมนะยังมีคนบ้าอย่างคุณอีกนะแกเป็นใครเข้ามาในนี้ทำไมผมเห็นคนสวยก็เลยเข้ามาทำความรู้จักไอ้นี่ดูถูกเจ้าหน่อยห้ามเราเลยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีป่าเถื่อนแบบนี้กลับไปกันก่อนเถอะที่ปากก็เลือดไหลเจ็บมากไหมคะเจ็บเหลือเกินคุณรีบกลับไปหายารักษาเถอะเจ็บจังอย่าปล่อยนะครับบ้าผู้ชายเจ้าเล่ห์มันยาออกไปเดี๋ยวนี้นะเอ้าเมื่อกี้เห็นคุณเดือนบอกว่าไม่ชอบคนป่าเถื่อนไงตอนนี้จะป่าเถื่อนละครั้งแรกที่พบผมก็รักนึกรักคุณเขาแล้วรักเหรออยากลองดูมะถึงยังไงผมก็จะรักคุณยังรักอีกเหรออย่าอย่าผมรักคุณเดือนรักคุณเดือนที่สุดเ
สวัสดีลุงกำลังทำอะไรอยู่อ่ะก็ไม่เห็นเหรอรถน้ำต้นไม้อ่ะแม่มีคนอยู่เต็มบ้านไม่น่าต้องให้คนแก่มาลำบากเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องลำบากนี่เออแล้วที่มาเนี่ยมีธุระอะไรเหรอแม่จำเป็นต้องมีธุระด้วยเหรอจึงจะมาได้อ่ะมันผิดปกติก็ลุงทำให้ผิดปกติเองลำแพนมาแล้วสวัสดีลำแพนสวัสดีมีธุระอะไรเหรอชอบถามคำนี้จังเพราะคิดถึงลำแพนน่ะสิถึงได้มาขอบใจแล้วยังมีอะไรอีกไหมมีสิไอ้สามตัวนั้นอยู่ไหนไอ้สามตัวไหนอยู่ที่ถุนบ้านหรือในข้อกลางไร่แม่ถ้าเดชมีเมียอย่างลำแพนสักคนคงเสริมบารมีให้ไม่ใช่น้อยไอ้อินและพวกมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่ได้เฝ้าดูเยี่ยมจริงๆไอ้เวทไอ้แบงค์แกไปดูที่แถวทางแยกสิครับดูท่าทางอีแพนคงจะไปอาบน้ำอ่ะเออเยี่ยมกับแหลมแกสองคนเราไปตามหาแถวชายน้ำดูอาจจะเล่นน้ำอยู่ก็ได้ลุงไม่ต้องหนักใจฉันจะไม่สร้างความยุ่งยากให้ลุงหรอกได้อย่างนั้นมันก็ดีนิ่มนวลหน่อยสิวะมันจะได้เพราะหูคนฟังไม่รู้เหมือนกันว่าพูดยังไงถึงจะเพราะรู้หูเสียเวลานะไอ้อินและพวกอยู่ไหนเอ๊ะเมื่อถามฉันจะไปรู้ได้ยังไงต้องไปถามไอ้อินและพวกมันดูสิแหมอีนี่ทำตัวกรอนดีนะบอกพวกมึงด้วยอย่าเห็นชาวบ้านอย่างพวกกูเป็นลูกแกะเสมอไปเฮ้ยแล้วมีคนแปลกหน้ามาแปลกหน้าอะไรแล้วก็ไอ้พวกอันธพาลของดอนน่ะสิคงจะไม่ดีแน่เลยเรามันมาแบบนี้ทำลายกันดีนะไอ้สหายในน้ำน่ะเย็นสบายดีเหรออยากรู้ก็แก้ผ้าแล้วมาชิมดูสิโว้ยไอ้แคล้วแถวเนี้ยกูขี้เยี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจดปลายน้ำมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปห่างๆหน่อยกูจะได้ขี้เยี่ยวให้สบายบ้างเยี่ยมเสียเวลาให้มันติดฟิบากบังคับให้มันขึ้นจากน้ำเดี๋ยวนี้ไอ้ก็จะน้ำเดี๋ยวนี้พี่เดชต้องการพบแล้วถ้าไม่ขึ้นล่ะฮะจะมีอะไรไหมอ๋อมีแน่พวกแกออกไปก่อนพวกข้าจะได้ขึ้นไปใส่กางเกงเฮ้ยไม่ต้องไปใส่ให้มันเสียเวลาหรอกเว้ยเฮ้ยแกจะบ้าเหรอไอ้ชุดอย่างนี้เห็นไหมเฮ้ยยังสิสวัสดีสายรุ้งสายรักวันนี้คิดถึงก็เลยมาหาแต่ช้าเหรอนึกว่ามีธุระอะไรสายรักไปไหนมาจ๊ะไปดูควายมาผ่าสิถ้ากูมีเมียอย่างสายรุ้งคู่แม่รำแพนกูคงใหญ่ขับเมืองทีเดียวโ
ถ้ากูคิดจะมีผัวสักคนแล้วก็คงไม่ขัดสนจนต้องเลือกคนอย่างเด็ดคำรณมาทำพันแล้วไม่ได้กูรอถ้วยสามตัวได้ไม่ได้เหรออ้าวพูดถึงก็โผล่มาเลยเย็นว่าป้าไอ้เต้ตายแล้วไม่ต้องทำแบบนี้กูจะบ้าตายเห็นไอ้เปรตสามตัวนี้แล้วมันทุเรศสิ้นดีแต่ละคนมันแปลกๆไปเหมือนกันเด็ดมีอะไรก็ว่ามาเลยเรื่องแบบนี้ไม่ดีนะหัวเราะอะไรอย่ามาหัวเราะเขานะถ้ามีข่าวดีมาบอกฟังให้ดีนะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้เองทั้งสามคนจะต้องออกมาจากหมู่บ้านแห่งนี้เข้าใจไหมเฮ้ยตายวะคิดว่าคำสั่งของมันเราจะกลัวแล้วจะรู้กันถ้าจะให้ดีอ่ะพี่ทั้งสามไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนดีกว่าก็ดีพี่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายก็ได้หยิบหิมนะนั่นนานบ้านลุงจะได้มีโอกาสต้อนรับคนมากๆอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับคนอย่างผมเนี่ยนะลงได้กินแล้วไม่เคยเกรงใจใครเพราะกินน้อยกินมากก็ได้ชื่อว่ากินแล้วใช่พูดดีก็ถูกอีกอะถามมากๆสิจ๊ะพี่อินครับพี่ถามไม่ได้มากฝีมือแกงข้าวแพนนี่อร่อยจริงๆเติมอีกนิดนะพอแล้ววันนี้ทานมากไปแล้วนะเติมอีกนิดนะวันนี้ทานมากไปแล้วหลวงกินลูกเดียวไม่คุยกับใครเลยนะผมไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะร้อยพี่ๆเขาคุยกันเออนี่พ่อเอ้ยลุงถ้าครอบครัวเราพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้ตลอดไปเราคงมีความสุขไม่น้อยเลยนะแต่ลุงไม่เข้าใจนะชีวิตคนเรามีทั้งสมหวังและผิดหวังมีอุบัติเหตุได้ทั้งทางดีทางร้ายอุบัติเหตุมีในทางดีด้วยเหรอคะมีสิอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ยังคาดไม่ถึงคือพ่อพี่ถูกยิงตายมันก็ต้องเรียกว่าทางร้ายไม่ใช่ทางดีใช่ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นกับพี่มีอะไรเหรอคะมันเป็นเรื่องแปลกนะเรื่องที่ไม่เคยคิดมาก่อนนั่นน่ะสิเรื่องอะไรลุงจะได้ช่วยดีใจด้วยพี่ไม่คิดว่าจะได้พบสายลุงลุงไม่เข้าใจลุงทำไมต้องแกล้งไม่เข้าใจด้วยไม่ได้แกล้งไม่เข้าใจคำพูดของพี่จริงๆได้มาพบลุงหัวใจพี่เกิดความรักพี่รักลุงอย่าค่ะเดี๋ยวคนมาเห็นอย่าค่ะเดี๋ยวมีคนมาเห็นอย่าหนีนะก็ไล่ทำดินี่นะOh!
ที่เหลือโอ้โหคำคุยเก่งจริงทั้งหมดก็7รายการนะคะอ๋อเกือบลืมไปเอาข้าวสารอีกกระสอบหนึ่งนะได้ค่ะข้าวสารอีกกระสอบหนึ่งนะคะแล้วอะไรอีกไหมคะเอาละพอแล้วเดี๋ยวกลับจากธุระในเมืองแล้วจะมารับของนะแกสองคนรีบไปทำงานตามแผนเดี๋ยวเอานะค่ะไปก่อนนะไปอ๋อผู้กองวันนี้มาตาเช้าเลยใช่วันนี้เจอก็ดีละผมมีอะไรจะคุยด้วยก็คือผมเอ้ยไม่เป็นไรอยู่คุยกับผู้กองก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวลุงจะกลับมารับเชิญตาสบายครับผู้กองครับเหมือนเดิมกันแล้วนะผู้กองมีอะไรหรือครับกลับเป็นคนถิ่นนี้เลยเออเปล่าๆครับผมตามอินเข้ามาด้วยเออพอรู้จักคนถิ่นนี้ดีไหมผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกครับลองถามนกก็ดูสิครับเพราะเขาเป็นคนที่นี่ไม่เป็นไรงั้นตามสบายดื่มอะไรหน่อยนะนกเอาน้ำขวดให้กล้าเขาด้วยค่ะไม่เป็นไรครับผู้กองเฮ้ยมาแล้วเตรียมตัวไว้เอาแล้วว่างๆผมจะแวะไปเยี่ยมผู้กองที่บ้านที่บ้านผมยินดีต้อนรับกล้าทุกเวลาผู้กองฮะผู้กองฮะมีอะไรเหรอครับมันนั้นดูร้อนรนจริงจ่ายอดรายงานมาว่ารถนายบุญมีถูกระเบิดที่ปากทางห้วยเสือแล้วลุงบุญมีล่ะตายคารถเลยครับกล้าดวงคุณเนี่ยเฮงจริงๆลุงทำใจให้สงบดีกว่าพ่อก็เสียไปแล้วเราก็มาคิดหาทางแก้ไขกันใหม่ผมเสียใจต่อการตายของลุงบุญมีและผมจะต้องสืบให้ได้ว่าใครคือฆาตกรผู้กองบางทีกฎหมายก็ไม่ช่วยคนบริสุทธิ์อย่างพวกเราผมเพิ่งเข้ามารับผิดชอบในงานพื้นที่นี้ขอเวลาผมหน่อยเราใช้เวลารอคอยก็หวังพึ่งกฎหมายบ้านเมืองมาตั้งนานแล้วแล้วพวกเราก็ล้มตายไปเรื่อยๆจากอิทธิพลเถื่อนคงจะรอต่อไปไม่ได้แล้วใจเย็นๆสิครับผู้กองก็ได้รับปากแล้วว่าจะเป็นที่พึ่งให้พวกเราจะต้องไปเสียไปเสียเวลาทำไมก็พวกนอนคำรนมันขยายเนื้อที่เบ่งบารมีจนเห็นชัดๆอยู่ทุกวันนี้ครับขอให้เชื่อผมร้อยตำรวจเอกก้องกัมปนาทขอสัญญาต่อทุกคนและต่อหน้าดวงวิญญาณของลุงบุญมีผมจะใช้กฎหมายล้างอำนาจเถื่อนที่นี่ให้หมดไปเอาละเมื่อผู้กองยืนยันอยู่ข้างพวกเราพวกเราก็จะคอยดูกันต่อไปนั้นผมลาทุกคนแล้วครับสวัสดีครับทุกคนผมก็ลาแล้วครับเราไปก่อนนะไปก่อนแล้วครับสวัสดี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 นะผมก็ลาแล้วนะไปสวัสดีเราเจอกันนะเรื่องไม่ว่านิ่มได้ครับได้มาหลายเรื่องเลยครับก็ดี
หลายเรื่องเขาเองมีอะไรบ้างพวกชาวบ้านมันแสดงความเห็นใจและกล่าวอาฆาตเคียดแค้นท่านมากก็น่าเห็นใจมันไอ้เท่าโกรงมันอาสาปลุกระดมชาวบ้านให้ลุกฮือขึ้นเป็นศัตรูกับเราไอ้ยงสนับสนุนส่งเลยครับท่านไอ้พวกนี้มันกำแหงไว้เป็นหน้าที่ฉันเองอย่าเพิ่งไปแตะต้องมันปล่อยเวลาให้ลมพัดกระจายไปก่อนช่างมันเถอะไอ้พวกยาแพร่อย่าไปยุ่งกับมันเลยพวกเนี่ยคืนปล่อยไว้มันก็กำแหงหนักขึ้นแล้วกำนันมันยังบอกว่าถ้ามีอะไรให้มันช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ไปบอกกำนันมันก็เหมือนกับสนต้องล้มอยู่แล้วไม่มีอะไรครับเยี่ยมแกไปจัดการฝังไอ้เท่าโครงมันซะให้เรียบร้อยครับก่อนตะวันตกดินมันจะไม่ได้หายใจถ้าไม่เจอก็อย่าให้เสียเวลาลูกเมียมันก็ได้เพื่อสั่งสอนมันงั้นยิ่งสบายส่วนเวจะทำหน้าที่เป็นผัวของเมียไอยงมันแต่ถ้าไอยงเสือกอยู่เป็นเหยื่อลูกปืนก็ช่วยไม่ได้ไว้ใจได้เรื่องเป็นผัวเมียคนอื่นนั่นเวกถนัดนะทุกอย่างนะให้เรียบร้อยวันนี้ครับพี่เดชอย่าเพิ่งไปทำพวกเขาเลยเดือนน้องเป็นผู้หญิงไม่รู้หรอกว่าการที่จะให้ไร่ขนไก่ที่พ่อเราสร้างมาเป็นอาณาเขตที่ทรงอิทธิพลอยู่ได้มันต้องโคตรอย่างเดียวมีใครอยู่ไหมมาหาใครมีธุระกระเท่าโกรงหน่อยพี่โกรงเข้าไม่งานศพลุงบุญมียังไม่กลับมีธุระอะไรก็สั่งฉันไว้ได้อ๋อแล้วจะกลับเมื่อไหร่รู้ไหมไม่ได้บอกไว้แค่นี้นะผมข้าวอยู่เดี๋ยวมันจะไหม้ถ้าไม่เจอเท่าโกรงก็อย่าให้เสียเวลาเสียงปืนนี่ใช่มาจากทางนี้ทางบ้านฉันซะด้วยไปเร็วหน่อยลูกไอ้บ้างโถพี่โถแม่และไม่ต้องถามนะว่าเป็นความโหดของใครอาจจะปลุกให้มันตื่นกันทั้งหมู่บ้านถ้าพวกไอ้ขุนไกลมันทิ้งทั้งตระกูลไปไหนมาแล้วกำนันผู้กองมาที่นี่หรือเปล่าผู้กองเดินทางเข้าจังหวัดจะกลับพรุ่งนี้อ่ะตายกูจะเป็นลมไม่ทันการซะแล้วมีอะไรหรือกำนันขอบใจไปแล้วนะเอ๊วันนี้กำนันมาแปลกเราไม่ฆ่ามันมันก็จะต้องฆ่าเราแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อคนต่อไป
เราได้พิสูจน์กันแล้วว่ากฎหมู่จะต้องร่างกันด้วยกฎหมู่ในเมื่อกฎหมายน่ะมันช่วยอะไรเราไม่ได้ตกลงกันตามนี้นะพวกเราแยกย้ายกันไปเตรียมคนและอาวุธบุกมันคืนนี่เลยเอาเลยเดี๋ยวช้าก่อนยังไงล่ะเย็นไว้ผมได้ไปหาผู้กองแล้วนะว่าไงแต่ถ้าไปราชการในเมืองจะกลับก็พรุ่งนี้เช้าขอให้พวกเราอดใจรอสักหน่อยแต่เรารอไม่ได้อีกแล้วรอฟังข่าวว่ะใครจะโดนมันยิงทิ้งอีกใช่ไหมกำนันเสือเขาชื่อกำนันเสือไม่เสือเข้ากรงเราเป็นเพื่อนกันนะเข้ากรงเจ็บเราก็เจ็บด้วยแต่ขอเวลาถึงพรุ่งนี้เช้าถ้าผู้กองยังไม่กลับมาฉันคนหนึ่งละจะร่วมเดินทางไปด้วยตกลงขอให้เราทุกคนฟังกำนันสักครั้งดวงตะวันขึ้นตรงนี้ถ้าผู้กองยังไม่มาเราจะลุยทันทีว่าไงพวกเราฉันจะนำหน้าไปกับพวกคุณทำไมผู้กองยังไม่มาเนอะนั่นสิป่านนี้พวกอินมีพาชาวบ้านบุกไร่ขุนไกลมาแล้วอะอ๋อนั่นใช่แล้วผู้กองมาแล้วผู้กองครับโถไปทำอะไรอยู่โถผู้กองผู้กองครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับผู้กองเรื่องอะไรอะพวกอินจะพาชาวบ้านบุกไร่ขุนไกลครับมันเรื่องอะไรถึงต้องบุกไร่ขุนไกลล่ะเมื่อวานนี้พวกของดอนฆ่าลูกเมียเท่ากลงตายแล้วยังไปข่มขืนและฆ่าเมียของทิดมิ่งอีกคนนึงแล้วกำนันเสืออยู่ไหนกำนันเหนี่ยวร่างชาวบ้านไม่ได้อยู่เลยติดตามไปกับเขาด้วยเอาละถ้างั้นเตรียมตัวไปกันดีนี่เดี๋ยวนี่กาแฟค่ะดื่มซะหน่อยสิคะขอบใThank you.
ไม่เลิกกันนะเอาละเอาไปเลิกไหมเลิกจะไม่เลิกใช่ไหมเอาเลิกไปเลิกอีกเหลืออย่างมึงถือว่ามึงใหญ่กว่าได้ไงไปเลิกก็ตาสบายเฮ้ยมันเฮ้ย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 เ
อยู่ไหนออกมาพบกับข้าตัวต่อตัวเพื่อหยุดการตายของผู้ที่ไม่ได้รับรู้ด้วยหยุดนะดอนคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้บ้านเมืองมีกฎหมายยอมมอบตัวซะผู้กองจะบ้าแล้วเหรอผมยังไม่ได้ทำความผิดยังไม่ได้ยิงใครเลยจะให้ผมมอบตัวทำไมนายดอนวางปืนแล้วมาตกลงกันผู้กองอยู่ตรงนั้นนะคืนเดินเข้ามาอีกก้าวเดียวผมยิงทันทีนายดอนเชื่อฉันเถอะขอปืนให้ฉันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จ่ายอดสำรวจยอดคนตายทั้งหมดด้วยครับผมหมดนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลด่วนครับผมขอบใจทุกคนที่ได้ร่วมกันปราบเสี้ยนแผ่นดินและมอบความสงบสุขให้กับหมู่บ้านนี้ครับเมื่อเมฆฝนมันผ่านไปแล้วผมคิดว่าเราควรจะจัดงานฉลองให้กับหมู่บ้านอู่ทองของเราดีไหมครับดีครับถ้างั้นเราก็แยกย้ายกันกลับก่อนครับเชิญครับ